กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทู <How to S 1> รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะประจําที่เรียบร้อยค่ะได้เวลาเจอกันใน how to รักนะคะกับดีเจพี่อ้อยนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันทุกวันอาทิตย์ค่ะแบบนี้เราก็จะได้เจอกันเจอกันแบบนี้ไปเรื่อยๆกับคําถามหลากหลายในเรื่องของความรักนะคะวันนี้ต้องบอกว่านอกเหนือจากคำถามหลากหลายในเรื่องความรักมาเจอกันแต่ละอาทิตย์รู้สึกไหมคะว่าสถานการณ์โควิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ก่อนหน้าน,นี้จะบอกว่าอืค่อนข้างไว้วางใจได้เนาะเดินทางหากันได้แล้วนะคะวันนี้อยู่ๆก็มีคลัสเตอร์เกิดขึ้นมุมนั้นมุมนี้มุมโน้นสถานบันเทิงกระจายตัวกันไปหมดเลยค่ะผู้คนที่ไปติดเชื้อโควิดมาจากสถานบันเทิงกระจายไปยังจังหวัดต่างๆล่าสุดแล้วตอนนี้เนี่ยสถานบันเทิงร้านอาหารในโซนที่เป็นจังหวัดสีแดงทั้งหลายรวมถึงกรุงเทพมหานครต้องปิดร้านตอนสามทุม่มอีกครั้งเรากําลังกลับมารับมือกันอย่างเข้มงวดอีกครั้งนะคะจริงๆไม่ใช่แค่บ้านเราอย่างเดียว ะะทั้งในยุโรปเองล่าสุดญี่ปุ่นก็มีการประกาศว่าเขาเข้าสู่โควิดระลอกที่4แล้วยังไงยังไงไต่อให้มีวัคซีนเราก็ยังไว้วางใจไม่ได้ในเรื่องการป้องกันตัวทั้งหน้ากากทั้งการล้างมือบ่อยๆรวมไปถึงเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะมาเรื่องของสภาวะทางกายก็รับมือกันไปมาถึงเรื่องของปัญหาหัวใจค่ะวันนี้ดูซิว่าหาาถูรักจะเป็นเรื่องของอะไรแต่จะบอกว่าน่าสนใจนะคะรักส่วนรักแต่รักแล้วเอ๊ะ รักมากแต่ยากจะอยู่ด้วยยังไงดีนะคําถามในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยและคุณผู้ฟังน้องๆทักทายมานะรักเชียวแฟนเราเป็นคนประเภทอินโทรเวิร์ดคือชอบเก็บตัวโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเข้าสังคมไม่เก่งส่วนเราเองเป็นคนที่นิสัยตรงข้ามเลยค่ะ ค่อนข้างบ้าพลังชอบเข้าสังคมตรงไปตรงมาและใจร้อนตอนเริ่มคบกันเราเป็นคนเข้าไปจีบเขาเองเพราะความนิ่งๆของเขานี่แหละคิดว่าถ้าคบแล้วเขาน่าจะหวานขึ้นลดความนิ่งลงแต่สุดท้ายเรากลับเจอความนิ่งในตัวของเขาที่ทําให้เราเริ่มเป็นทุกข์ค่ะพี่อ้อยด้วยพื้นฐานนิสัยเราแตกต่างกันมากจริงๆขอยกตัวอย่างเป็นข้อๆนะคะนะมาทีละข้อเลยนะเรื่องของการเข้าสังคม เราอยากพาเขาไปทำความรู้จักกับเพื่อนและครอบครัวของเรามากเพราะว่าคบกันมาสองปีกว่าแล้วไม่เคยเจอใครเลยแฟนเราบ่ายเบี่ยงตลอดบอกว่าเขาอึดอัดทำตัวไม่ถูกซึ่งเราก็โอเคนะคะหลังๆก็เลยถามว่างั้นพาเพื่อนมากินข้าวที่ห้องเอาไหมมาแค่สองคนก่อนก็ได้จะได้ไม่อึดอัดแฟนเราก็บอกว่าเออเขาขอทักทายนิดหน่อยแล้วเข้าไปนอนในห้องนอนเลยได้ไหมคือได้ยินแบบนี้เราสตันเลยค่ะ เพื่อนอยังขนาดนี้กับที่บ้านยังไม่ต้องพูดถึงไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ถึงพร้อมจะเจอเรื่องที่สองคือเรื่องการแสดงความคิดเห็นเราคิดอะไรต้องการอะไรเราสามารถบอกเขาได้ตรงๆแต่แฟนเราเป็นคนไม่แสดงความคิดเห็นและเลี่ยงการถกเถียงตลอดทําให้เราแทบไม่เคยทะเลาะก,กันเหมือนจะดีใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วการที่ไม่ทะเลาะกันนั่นแหละเป็นเพราะเราต่างเก็บเอาไว้เขา Sensitive ค่ะไม่ชอบการโต้แยง้งส่วนเราอยากคุยตรงๆให้เคลียร์แต่ก็ทําไม่ได้เพราะต้องระวังการพูดอย่างที่สุดกลัวเขาเสียความรู้สึกสุดท้ายปัญหาทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมทั้งหมดเลยค่ะอ่ะเอาแค่2ข้อก่อนนะคะเพราะว่าท่าที่น้องเล่ามายังมีอีกหลายข้อที่รู้สึกเลยว่าเหมือนคนสองคนไม่ค่อยพอดีกันเท่าไหร่ คือไม่ว่าจะรักกับใครก็ตามานะคะเราควรมีกัน3มโลกโลกส่วนตัวโลกส่วนเราและโลกส่วนรวมโลกทั้ง3ามใบโครจอรอยู่ใกล้ๆกันค่ะอย่าให้โลกส่วนตัวใหญ่โตจนไปเบียดโลกส่วนเราดูเหงามากๆไม่อย่างนั้นนะคะการมีแฟนอย่างเขาจะเหงาไม่ต่างจากโสดซึ่งโหดร้ายกว่าเยอะเลยนะคนบางคนมีความสุขในการอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง อันนี้พี่เข้าใจพี่ก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยถ้าน้องจะพาเพื่อนเข้ามาในบ้านในวันที่เขายังไม่พร้อมเขาอะก็จะอึดอัดน้องเองก็จะหนักนะคะที่ต้องแบกรับความรู้สึกของทุกคนไหนจะเพื่อนไหนจะแฟนอย่าเพิ่งคิดว่าจะไปเปลี่ยนใครนะแค่ทําความเข้าใจก่อนว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันใช้เวลาดูใจกันไปทีละวันดูซิความสัมพันธ์ของเราจะเติบโตขึ้นมากกว่านี้ไหมเรามีความสุขในการอยู่ใกล้ๆกันจริงหรือเปล่า อย่าลืมนะคะตอนที่น้องรักเขาก็รักเพราะเขาดูเงียบเงียบนิ่งๆดูคูลคูลึกลับลึกลับรักเขาอย่างที่เขาเป็นแล้ววันนี้จะมาบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นเราก็เหนื่อยนะเขาเองก็อาจจะเบื่อรักกันสองคนให้ดีก่อนถ้าเขารักเราได้มากขึ้นกว่านี้เขาคงอยากจะหาวิธีที่จะทําให้เราอยู่กับเขาได้นาน,านโดยการพยายามปรับตัวเท่าที่จะเป็นไปได้แต่น้องต้องเชื่ออย่างหนึ่งนะคะคนไม่ใช่น้ํานะที่ต้องเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ ที่สุดแล้วถ้าจะให้เขาปรับเขาอาจจะปรับได้แค่อืมนิดๆหน่อยๆแต่ยังคงความเป็นแนวของเขาเราเลยต้องใจเย็นแต่ถ้าจะห่วงพี่กลับห่วงข้อสองมากกว่าคนสองคนมีอะไรคุยกันและรับฟังกันสําคัญที่สุดนะคะถ้าเขาเลือกจะเงียบความสงบไม่ใช่จุดจบของปัญหาเสมอไปพี่วอยพูดคํานี้เสมอแค่บางคนหลีกเลี่ยงการประทะแต่ น้องก็อย่าให้เรื่องนี้เงียบหายไปนะวันที่อารมณ์ดีๆเมื่อไร่อารมณ์เย็นเมื่อไหร่ลองเอากลับมาคุยกันดีๆเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาคือตัวน้องเองอ่ะแมนแมนมีอะไรอยากให้พูดกันตรงๆแต่ไม่แน่นะคะถ้าตรงต่อตรงประสานง่ากันอาจจะพังง่ายกว่านี้จริงๆแล้วคนรักกันเวลาพูดอะไรยังไงย,ยังไงก็ควรถนอมหัวใจกันอยู่แล้วล่ะคะ่ะ พูดตรงไม่จําเป็นต้องแรงและการสื่อสารกันเพื่อทําความเข้าใจในสิ่งที่เราคิดต่างกันก็ไม่ได้แปลว่าเขาคิดหรือทําเมื่อต่างจากเราไม่ไรแปลว่าเขาจะผิดเสมอไปเวลาที่เรามั่นใจการสื่อสารของเรามากๆบางทีมันอาจจะยากต่อการรับมือของเขาก็ได้นะอย่างเช่นน้องเป็นฝ่ายที่แบบส่งเสียงอธิบายอธิบายอธิบายในขณะที่อีกฝ่ายเงียบมองดูไกลๆจะเหมือนเรากําลังข่มเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูเหมือนน้องกําลังมองว่า อันเนี้ยเป็นความผิดของเขาที่เขาว่าต่างจากเราเพี่อ้อยเลยอยากให้น้องมองอีกฝั่งหนึ่งโดยคิดในฝั่งของเขาเพื่อความรู้สึกอยากตําหนิเขาจะลดลงบ้างนะคะคราวนี้มาถึงข้อต่อไปที่น้องเล่ากิจกรรมในชีวิตเราสองคนเป็นพนักง,งานออฟฟิศที่หยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันหยุดเราก็อยากออกไปหาอาหารอร่อยๆอ,อ,อยากไปเที่ยวอยากเดินเล่นชิวๆ ส่วนแฟนเราติดบ้านและติดมือถือสามารถนั่งเล่นมือถือทั้งวันไม่คุยกันไม่ออกไปไหนถ้าเราอยากจะออกไปไหนสักที่ก็ต้องบอกเขาแบบล่วงหน้านานๆต้องคอยบิวเขาต้องเตรียมจัดการทุกอย่างรวมถึงไปแล้วต้องรีบกลับห้องเสมอสุดท้ายนะคะไม่เคยไปได้ไกลเกิน10กิโลจากห้องเลยเออปัญหานี้ยเชียว่าต่างจากข้ออื่นไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันหรือแค่เขาไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่ เวลาน้อยหรือดูไม่ค่อยรักคะมัวแต่สื่อสารกับคนไกลๆแล้วละเลยหัวใจคนใกล้ๆอย่างน้องหรือเปล่าดูเหมือนเขามมวแต่มองจอคะ่ะจนไม่รอเจอหน้าเราเลยนะมีคนเยอะมากนะคะที่รู้สึกว่าทำไมอยู่กับเขาแล้วเหงาจังเลยอะ่ะเธอช่วยเงยหน้าจากจอบ้างคนข้างๆจะได้มีตัวตนคือไม่อยากใช้เวลาด้วยกันหรือนี่ยังไม่ต้องนับออกไปเที่ยวเลยนะคะแค่อยู่ในบ้านยังไม่อบอุ่นเลยอะคะ่ะบางทีอาจจะต้องจับมือคุยกัน เวลาคือของขวัญที่ดีที่สุดสาหรับคนรักกันค่ะเอ๊เราไม่อยากมีเวลาไปทําบุญด้วยกันบ้างหรอไปเป็นเพื่อนซื้อของสนิทได้ไหมแต่ถ้าขอดีๆแล้วเขายังไม่ให้ในที่สุดน้องต้องตอบคําถามกับตัวเราเองก่อนว่ามีความสุขหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะต้องเดินหน้าใช้ชีวิตด้วยกันไปแบบนี้นะคะมาถึงอีกข้อน้องเล่าว่าเรื่องพื้นที่ส่วนตัวอันนี้ก็สําคัญเขาขอแยกห้องนอนเพราะอยากมีพื้นที่ส่วนตัวค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่รักนะ แต่อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วมันอึดอัดมันเหนื่อยเหมือนโดนดูดพลังเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวอยากอ้อนเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวเขามานอนด้วยเองตอนฟังเราก็ได้แต่บอกว่าอมเข้าใจแต่ในใจอะฟังแล้วรู้สึกเสียใจยังไงไม่รู้ค่ะพี่อ้อยเรารักเขามากนะคะอยากรักษาเขาเอาไว้นานๆแต่ตอนนี้เหมือนพลังงานความถี่มันอยู่คนละคลื่น ปรับไปเบอร์เขาก็ไม่ได้เขาปรับมาเบอร์เราก็ไม่ได้พออยู่ระดับกลางๆมันก็มีเรื่องค้างคาที่เคลียร์ไม่ได้เต็มไปหมดรู้ตัวอีกทีเพื่อนมาทักว่าเธอทําไมเธอเหมือนคนอมทุกข์ดูไม่สดใสไม่ร่าเริงไปซะแล้วคือเราก็อยากรักษาเขา,เาไว้แต่ใจอีกครึ่งหนึ่งเหมือนรู้แก่ใจว่าเปลี่ยนเขาไม่ได้นะและเราก็ไม่มีความสุขควรทํายังไงดีคะเชื่อไหมคะว,ว่าพี่อ้อยย้อนกลับไปอ่านคําถามของน้องหลายต่อหลายครั้งและยังรู้สึกเสมอเลยว่า เหมือนรักเราไม่ค่อยเท่ากันสิ่งที่น้องอยากได้จากเขาหรือสิ่งที่น้องร้องขอน้องไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งจะร้องขอนะคะเวลาเท่ากับความใส่ใจพอให้เวลากันน้อยไปมันก็ดูคล้ายๆค,ความใส่ใจน้อยลงไงฟังเรื่องของน้องและแอบคิดถึงเรื่องตัวเองคนที่มีรักทางไกลยอยากใกล้แทบตายน้องได้อยู่กันใกล้ๆทําไมถึงเหมือนคนที่เป็นหัวใจของเราดูห่างเหินขนาดนี้คะถ้ารักเขามากพอ จะลองเดินหน้าต่อสตั้งก็ได้นะคะและดูสิว่าเขาจะรักเรามากพอจะทําในสิ่งที่ขอได้บ้างไหมยังคงยืนยันค่ะว่าน้องไม่ได้ขออะไรเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะขอแต่ถ้าน้องบอกว่ารอไม่ไหวแล้วที่สุดก็ต้องต่างคนต่างไปอะค่ะถ้ายังไม่พร้อมจะรับผิดชอบความรู้สึกของใครอย่าดึงคนคนนั้นเข้ามาเจ็บอะคือก็อยู่โสดของตัวเองไปอยากทําอะไรก็ได้ทําแต่ถ้ามีคู่สุขของเขาคือสุขของเราค่ะเขาถึงเรียกว่าความรัก ซึ่งมีทั้งความอยากได้และความอยากให้ถ้าเขายังไม่ได้อยากจะเป็นผู้ให้มากพอแล้วก็ต้องเรียกร้องว่าเฮ้ยต้องเข้าใจเขาสิเขาเป็นคนแบบนี้นะก็เป็นคนแบบนี้นะจะให้เข้าใจว่าอะไรอะคะเข้าใจว่ารักมากมายก็เลยอยากทิ้งทิ้งคว่างๆเหรอเขาไม่อยากอยู่ใกล้ๆเพราะเขาบอกว่าเหมือนถูกดูดพลังเอ๊ะตกลงการมีชั้นเหมือนเป็นแรงถ่วงขนาดนั้นเลยหรือเมื่อไรอยากอ้อนเขาจะมานอนด้วยนะอันนี้แหละค่ะที่พี่อ้อยบอกว่าเขาคิดแต่ความอยากได้ของตัวเองอย่างเดียวหรือเปล่า บางทีน้องเองต้องหวงความสุขของตัวเองไว้บ้างนะคะต่อให้ได้ยินประโยคที่บอกว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่เราก็ต้องมีความสุขบ้างตามสมควรถ้ามีคู่แล้วทุกข์ก็ต้องหนีไปมีความสุขแบบสดๆนะคะคนรักกันนะแต่ละคู่มีเงื่อนไขทั้งนั้นแหละแต่เงื่อนไขเหล่านั้นมันมักจะมีความผูกพันมีความรักมีความเข้าใจอยู่ในนั้นแต่ตอนนี้น้องมีความผูกพันแต่มีความไม่เข้าใจอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลย ทำไมรักกันแต่เหมือนอยากให้ฉันไปอยู่ไกลๆคือจะ i n t r o ิร r t ขนาดไหนอะทุกคนก็หิวข้าวเป็นไงคะจะบอกว่ามีโลกส่วนตัวสูงแล้วไม่ต้องกินข้าวหรอความรักมันคืออาหารใจอะคะ่ะต่อให้โลกส่วนตัวมันใหญ่ขนาดไหนก็ตามเราก็อยากมีใครสักคนให้อุ่นใจหรือท้ายที่สุดนะเขาก็แค่ไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักเขาหรือเปล่าคือเขาคิดต่างจากเราเขาไม่ผิดนะคะที่ไม่ได้คิดอย่างเดียวกันแต่อย่างน้อยมันทําให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่า ความสุขของเราคือเขาแล้วความสุขของเขาไม่ใช่เราเหรอโสดก็ต้องมีความสุขถ้ามีคู่ยิ่งต้องทําให้เรามีความสุขมากกว่าโสดฉันถึงยอมโดดจากคานไงแต่ถ้าอยู่ใกล้เขาแล้วทรมานฉันจะกลับไปอยู่บนคานอย่างสวยๆแล้วนะจ๊ะตรงไหนมีค่าไปอยู่ตรงนั้นคะ่ะถ้าอยู่ใกล้แล้วไรค่าน้องต้องเดินออกมาอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแต่นั่นแหละถ้ายังออกมาไม่ไหวก็เดินหน้าต่อไปอีกสักพัก แล้วลองใช้ความรักทั้งหมดที่มีแล้วเรามาลองดูกันอีกทีค่ะว่าเขารักเราได้มากกว่านี้ไหมยอย่าลืมนะคะต่างคนต่างมีสิทธิ์ตัดสินใจไม่ใช่เราที่ต้องรอความรักจากเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวน้องไม่ใช่คนแรกนะที่มีคําถามแบบนี้มีคนเยอะมากเลยค่ะที่ตอนแรกๆก,ก็ดูเหมือนมีโลกส่วนเรานานๆเข้าเขามีแต่โลกส่วนตัวแล้วเกลีย่ยเราออกไปไกลจากโลกส่วนตัวของเขามากพี่ก็ยังคงยืนยันเสมอคะ่ะตรงไหนมีค่า อยู่ตรงนั้นนะถ้าอยู่ใกล้เขาแล้วไร้ค่าวันหนึ่งเราก็จะเหมือนถูกดูดพลังค่ะและความอดทนหลายๆครั้งไม่ช่วยจริงๆแล้วก่อนจะถึงขั้นถึงความอดทนเราต้องคุยกันเพื่อทําความเข้าใจก่อนว่าตกลงยังไงและคําถามที่สําคัญคือเราทั้งสองรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าถ้าบาังเอิญว่ามีแต่เราที่พยายามอยู่เพียงผู้เดียวยังไงความรักครั้งนี้มันก็ไม่รอดอยู่ดี ต่างคนต่างต้องจับมือกันความรักเป็นเรื่องคนสองคนถ้ามีแต่เพียงคนเดียวพยายามอีกฝ่ายเฉยๆและไม่รู้สึกว่านี่คือปัญหานั่นแหละคือปัญหาใหญ่ปัญหาความรักแก้ได้ปัญหาความไม่รักแก้ยากกว่าเยอะเลยขอบคุณคําถามของ,องน้องด้วยนะคะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายคนที่ฟังพอดแคสต์ในวันนี้จะถามตัวเองจะเตือนตัวเองว่าเอ๊ะตกลงเรากาลังมีความรักที่มันเฮลตี้หรือเปล่าหรือมีแต่เราที่ตั้งหน้าตั้งตาพยายามหรือแม้แต่เป็นอีกฝ่าย ถ้าเราเลือกจะรักใครควรรับผิดชอบความรู้สึก และรับผิดชอบหัวใจของคนคนนั้นด้วยอย่าให้เขาอยู่กับเราแล้วเหงาเหลือเกินอย่าให้เขาอยู่กับเราแล้วทุกทรมานเหลือเกินนะคะติดตามได้ในอาทิตย์ต่อไปค่ะ h o ว to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันติดตามฟังกันได้ในไทยรัฐพอดแคสต์แบบนี้นะคะแล้วเราเจอกันดูแลสุขภาพนะคะโควิดยังไม่หายไปเราต้องรับมืออย่างมีสติและตั้งใจเดินหน้าที่จะผ่านพ้นปัญหานี้ไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร